สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนำมาให้ดูอาหารเบรกฟาสติ้งของนำนะคะมื้อแรกวันนี้นะคะวันนี้นำมีถั่วค่ะถั่วนะคะเป็นถั่ว7ชนิดนะคะตามแบบที่นำเคยพูดให้ฟังนะคะว่านำมีถั่วลูกไก่ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วขาวนะคะลูกเดือยนะคะแล้วก็อีกอันนึงถั่วดำถั่วแดง7ชนิดนะคะ7ชนิดนะคะอันนี้ก็คือนึ่งมาแล้วเวลาจะทานก็คือตักมาอย่างละนิดละหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้นำมีงานะคะงาเนี่ยเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสแคลเซียมนะคะและนำมีชนิดนึงที่สำคัญมากๆเลยนำมีงาขี้ม้อนค่ะนำมีงาขาวงาดำนะคะแล้วก็มีงาขี้ม้อนอันนี้นำจะนึ่งพร้อมนึ่งมานะคะนึ่งอยู่ในหม้อนึ่งเหมือนน้ำนึ่งไข่นะคะแล้วนำก็จะโรยไปกับถั่วที่ทานในงาขี้ม้อนเนี่ยพอดีฟังจากผู้รู้คุณหมอหลายๆท่านนะคะในงาขี้ม้อนมีโอเมก้า3นะคะโอเมก้า3เป็นสารอาหารที่จำเป็นในร่างกายนะคะเหมือนมีอยู่ในเนื้อปลาแซลมอนเลยนะคะคือแต่ของเราเนี่ยคือง่ายกว่านั้นเรามีอยู่ในงาค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนำทานงา3ชนิดนี้กับถั่วนะคะแล้วมีอะไรอีกที่ขาดไม่ได้เลยของนำไข่ต้มนะคะนำจะทานไข่ต้มนะคะทุกมื้อนะคะทุกมื้อนะคะมื้อละประมาณ 2-3 ใบนะคะทานไข่ต้มกับถั่วกับงานะคะอันนี้เป็นอาหารหลักๆของนำอ๋อแล้วนำก็จะมีมันนึ่งนะคะมันนึ่งของนำเนี่ยจะเป็นมันนำจะซื้อค่อนข้างจะหลากชนิดนะคะจะมีทั้งมันม่วงนะคะมันเทศธรรมดามันแครอทมันกระต่ายทุกแบบเลยนะคะแล้วแต่ว่าตอนนี้วันนี้นำนึ่งนำจะหยิบอะไรมานึ่งบ้างแต่นำจะกินให้หลากหลายนำจะไม่กินประเภทเดียวชนิดเดียวในทุกวันซ้ำกันนะคะคือเวลานึ่งเนี่ยจะนึ่งให้หลากหลายชนิดไว้นะคะแล้วก็เลือกมาทานอันนี้น่าจะเป็นมันม่วงนะคะนึ่งแล้วก็ทานอร่อยมากค่ะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะสิ่งอาหารของนำน่าจะครบนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรตีนนะคะวิตามินไขมันโปรตีนนี่ได้จากไข่แน่ๆเลยนะคะเป็นโปรตีนที่ดีด้วยนะคะแล้ววันนี้นำมีผลไม้อะไรบ้างของหวานนะคะวันนี้นำมีน้ำมะพร้าวก็อาจจะไม่ใช่ของหวานนะคะแต่นำยังไม่ได้เอาออกมาทานนะคะแต่ว่าเจาะไว้ละนะคะเดี๋ยวไว้ทานตอนกับอาหารนำมีกล้วยปิ้งจะเตรียมมาแล้วเรียบร้อยถ้าทำเองได้นำน่าจะทำเองแล้วค่ะกล้วยปิ้งนะคะไม่ได้ราดน้ำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะของหวานนะคะแล้ววันนี้นำก็มีผลไม้นะคะมีสับปะรดยังไม่ได้ปอกนะคะมีได้กินแน่ๆนะคะแล้วก็ปอกแล้วอีกอย่างนึงนะคะแคนตาลูปค่ะของหวานนะคะแล้วก็ไม่หวานจัดเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆนำไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแต่พอดีช่วงนี้ไม่มีอาหารที่นำชอบไม่มีแตงโมนะคะถ้ามีแตงโมนำจะชอบมากกว่านำจะไม่หยิบแคนตาลูปแน่นอนนะคะเพราะนำชอบหวานนะคะนำชอบความหวานจากแตงโมแตงโมก็อย่างที่บอกนำสามารถกินได้วันนึงคือเยอะมากนะคะอันนี้เป็นอาหารมื้อแรกนะคะของการเบรกฟาสติ้งของนำค่ะ